มั่นใจกับเขาแล้วเขารู้ว่ามหาลัยภาคภูมิใจกับเขามากเราเชื่อว่าสิ่งนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้เขานั้นมีความตั้งใจที่จะเป็นครูที่ดีในอนาคตเราผลิตครูมืออาชีพค่ะจากกรณีที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้โพสต์แสดงความยินดีกับนักศึกษาที่จบไปแล้วสอบบรรจุเข้ารับราชการเป็นครูผู้ช่วยได้ลำดับที่1ของแต่ละจังหวัดถึง41คนยังไม่นับลำดับอื่นซึ่งได้อีกเป็นจำนวนมากแต่หลายคอมเมนต์ในโซเชียลตั้งข้อสังเกตอาจมีข้อสอบรั่วหรือมีการทุจริตการสอบหรือไม่ล่าสุดรองศาสตราจารย์มาลินีจุโทปมาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้ออกมาโต้ตอบว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นหนึ่งเดียวของประเทศไทยที่มีการเรียนการสอนของครุศาสตร์บัณฑิต5ปีในจำนวนนี้1ปีเต็มจะมีการฝึกประสบการณ์ถ้าภาคที่เรียน4ปีจะต้องฝึกประสบการณ์ครึ่งปีที่สำคัญเด็กที่จะเข้ามาศึกษาคณะครุศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จะต้องมีเกรดเฉลี่ยอย่างน้อย 3.00 ขึ้นไปจึงจะเข้าศึกษาคณะครุศาสตร์ได้ยกเว้นวิชาปฏิบัติเช่นพละศึกษานาฏศิลป์ดนตรีหรือศิลปศึกษานักศึกษาต้องมีเกรดอย่างน้อย 2.75 ขึ้นไปใช้ระเบียบนี้มาได้11ปีแล้วที่มีคนพยายามกล่าวหาว่าได้ลำดับที่1มากกว่า40คนนั้นเกิดอาจจากข้อสอบรั่วหรือไม่รองศาสตราจารย์มาลินีถามกลับว่าข้อสอบจะรั่วได้อย่างไรถึง19จังหวัดและข้อสอบแต่ละจังหวัดนั้นเป็นผู้ออกส่วนกรณีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาเป็นคนบุรีรัมย์ที่บางคอมเมนต์ก็พยายามโยงไปเกี่ยวกับเรื่องการเมืองก็ยืนยันว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองผู้ที่แสดงความเห็นมีอคติมากกว่าการที่นักศึกษาสอบครูผู้ช่วยได้ลำดับที่1จำนวนมากเป็นความภาคภูมิใจของทั้งนักศึกษาที่เขามุ่งมั่นตั้งใจเรียนตั้งใจอ่านหนังสือและตั้งใจสอบจนสามารถสอบได้และก็เป็นความภูมิใจของทางมหาวิทยาลัยด้วยที่สามารถผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพเพื่อไปเป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพของชาติในอนาคตโดยเฉพาะวิชาชีพครูเป็นวิชาชีพที่สร้างคนจะต้องมาจากจิตวิญญาณอย่างแท้จริงแต่ละปีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ผลิตนักศึกษาเฉลี่ยปีละไม่ต่ำกว่า 2,000 คน เพราะที่การว่าที่นี่นั้นการผลิตครูคุณภาพเป็นเรื่องสำคัญในการผลิตของมหาวิทยาลัยเราเชื่อว่าการสร้างคนอย่างนี้เราได้ครูดีท่านมองภาพได้เลยไปอยู่กับเด็กห้องละกี่คนกี่คนเราก็จะได้เด็กที่ดีในสังคมปัจจุบันเพราะฉะนั้นเรื่องการผลิตครูแล้วก็จะมีเรื่องที่ว่าเราอย่างนั้นนะที่กันว่าเป็นเรื่องของความอคติค่ะเราต้องการให้เด็กเราภาคภูมิใจแล้วบ้านเราก็ภาคภูมิใจในการผลิตครูที่นี่เด็กเราสอบได้อย่างนี้เด็กปี4ปี5ตอนนี้บอกว่าพี่ทำได้อย่างนี้เหรอเดี๋ยวผมจะพยายาม